ปิดมาด้วยวันเดิมๆกับ Minecraft Azeroth ค่ะเวอร์ชั่น 1.18.1 เนาะเป็น Minecraft ที่แสนจะขี้เกียจงานในการก่อสร้าง ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกโอ้โหดูบ้านสิคะตรงนี้เป็นร้านอาหารนะงั้นเราแปะป้ายดูค่ะคำว่าฟู้ดนั่นเองใช้ธงในการทำเปิดประตูเข้ามาในนี้ค่ะเป็นร้านอาหารมีเฟรนฟรายจ้ามีขนมปังค่ะแล้วก็มีแก้วชามีเนื้อย่างเนาะแล้วก็เบอร์เกอร์ค่ะชอบตรงนี้ที่สุดเลยค่ะเป็นขนมปังอ่ะน่ากินมากการตกแต่งนี้ขนาดนี้ต้องบอกว่าเป็นฝีมือคุณวรรณบีล้วนๆไงทำธงที่เป็นอักษรไม่ยากแต่ทำให้มันเหมือนอ่ะยากมากค่ะโดยเฉพาะตัวดีต้องใช้ไอเทมค่ะที่ชื่อว่าลูมเนาะก็เรียกง่ายๆที่ทำธงค่ะใส่ธงเข้าไปแล้วก็เลือกถ้าเราต้องการเป็นตัว F ใช่ไหมคะเราก็ต้องค่อยๆไล่ค่ะเขียนตัวอักษรตัว F ลงไปขอเส้นตรงกลางนี่ก็คือได้แล้วตัว F ค่ะแต่มันก็ไม่ง่ายนะคือต้องฝึกอะจนกินนั่นแหละก็เหมือนโอนะคะแค่วางกรอบสี่เหลี่ยมไปก็ใช้ได้แล้วนะเนี่ยแล้วเขาก็สร้างบ้านเพิ่มมาอีกหนึ่งหลังค่ะที่สวยงามมากๆตกแต่งด้วยใบของอาร์ซิเลียค่ะอันนี้จะเป็นบ้านอะไรไม่รู้เลยโอ้โหมีความประณีตอะบ้องไม้ค่ะเห็นตั้งแต่ตอนก่อสร้างแล้วนะค่อยๆควายกันไปควายกันมาโอ้โหเอ๊ะขอใช้บล็อกอะไรเนาะโอ้เหมือนตอนนั้นคุยกันว่าเป็นแซนเนี่ยตะมูสแซนสโตนแน่มีดอกไม้ปลูกอยู่ที่ระเบียงกันด้วยสวยจริงๆเราไปดูของเรากันดีกว่าค่ะนี่เลยมิวได้ทำการขึ้นโดมมาแล้วประมาณว่าขึ้นโดมนี้เสร็จค่ะคุณวันอบีก็สร้างกระต๊อบหลังนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันก็ใช้เวลาในการขึ้นโดมนี้ค่ะพอกันเลยเท่าๆกันเลยเอ๊ะเดี๋ยวโอ้129ความสูงหายไป1บล็อกค่ะก็ว่าอยู่เพราะว่าดูลักษณะมันใหญ่เกินไปหรือสิคะรออะไรหน้าตัดกว้างอะกว้างแบบผิดปกติเป็นโดมที่สวยค่ะแต่พอความสูงผิดเราก็เลยรู้สึกเอ๊ะหน้าปัดมันผิดปกตินะเช็คซีความสูง130ค่ะนั่งไล่เช็คนี่ก็130คือแบบต่อขึ้นมานี่อย่างสูงนะเนี่ยเผื่อพื้นที่ไว้ค่ะเผื่อว่าอยากจะเอาต้นไม้แบบใหญ่ๆสูงๆมาปลูกแล้วก็ต่อแบบค่อยสลับไปค่ะตอนแรกอะมันต่อไวเพราะว่ามิววางเจ้าบีคอนอะไว้แถวนั้นใช่ไหมแล้วก็ตั้งเป็นให้เป็นสปีดอะเวลาเดินต่อบล็อกก็จะไวมากๆเลยความเร็วร้ายของการต่อด้วยกระจกสีเหลืองค่ะต่อทีไรร่วงทุกทีนี่ไงคะเราก็ได้โดมของรังผึ้งมาแล้วสวยใช่ไหมล่ะอยากเห็นต้นก่อสร้างว่าเป็นยังไงไปชมกันได้เลยค่ะจริงแถวนี้ก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นน้ำมีคนได้มาจับจองพื้นที่ค่ะนี่เป็นเกาะกลางน้ำค่ะที่แบบเป็นจุดสวยมากๆมีแม่น้ำค่ะล้อมรอบในทุกทิศเลยมันคือเกาะแยกเดียวๆอ่ะโอ้โหเป็นภูมิทัศน์ที่สวยมากๆค่ะมีคนแอบมาสร้างอะไรนิดๆหน่อยๆนะเห็นว่ามีการเคลียร์พื้นที่เตรียมไม้ค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าจะสร้างอะไรคนที่มาสร้างนี่ค่ะก็คือปลายางนั่นเองแต่ช่วงนี้ปลาย่างเขาไม่ว่างมาเล่นหรอกค่ะเขาโมแต่ไปเล่น TikTok กันอยู่ แล้วคุณผู้ชมก็ถามมิวมาค่ะว่าพี่ได้เล่น TikTok ไหมอะไรอย่างนี้เหมือนเห็นคลิปใช่ไหมคะไปลงใน TikTok ตอบได้เลยค่ะว่าไม่ได้เล่นหรอกเพราะว่าคนเล่นคือปลาย่างค่ะเป็นพี่สาว เอ้ยพี่สาวเล่นกับเจ้าตัวเล่นนี่ก็ไม่น่าจะต่างกันใช่ไหมเป็นสะพานที่สวยค่ะเลือกสีได้ดีมากเลยน้ำตาลกับขาวนี่มันแบบช่างตัดกันสุดๆเลยเนาะสวยมากเขาไม่มีเวลาสร้างอย่างอื่นเท่าไหร่หรอกค่ะพี่เมย์เนาะหรือว่าปลาย่างแบบยุ่งๆค่ะยุ่งมากๆ
สัญลักษณ์ไม้ตัวนี้เป็นการบอกว่าตัวนี้คือรัสเคปค่ะว่าแต่กรงสปอนมันแก้ให้ไหมเนี่ยโอ้แต่ก่อนเป็นสเกลตันตอนนี้ก็เป็นซอมบี้แล้วมันก็เป็นซอมบี้ไม่หายอ่ะเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วเปลี่ยนเลยอ่ะเฮ้ยเรามานี่มาเอาอะไรนี่ยังไงล่ะมอสบ็อกอ่ะมาเอาแค่นี้แหละสองอันก็เหลือเฟือแล้วเอ้ยอย่าหน้ากระแทกนะกล่องบนมิวน่าจะอยู่กล่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะโอเคมีอยู่ค่ะไม่ใช่มีอยู่เราต้องมีเยอะใช่แล้วเต็มกล่องเลยบนบ็อกเนี่ยก็คือบนมิวนั่นแหละที่กำลังสงสัยคือถ้ามันเป็นคาเพ็ดนี่เขาสามารถลามได้ไหมนะไม่ได้ค่ะถ้าเป็นมอนบ็อกล่ะนี่ไงแค่ใส่บนมิวเข้าไปค่ะก็จะลามมาแล้วสกิดลองสกิดด้วยอุปกรณ์ธรรมดาก็ได้ค่ะก็ไวอ่ะพิกแอคอู้ก็ไวคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนบล็อกค่ะรอบๆตัวเนี่ยให้กลายเป็นมอสได้เออใช้วิธีนี้การเคลียร์พื้นที่ก็ดีนะมันดูไวๆค่ะได้มาแล้ว34อย่างไวเลยของแถมค่ะอาซิเลียอุ๊ยดีงามโอ้นี่ไงคะเอ้ยมันเฟี้ยวมากอย่างนี้ใครต้องการขุดเหมืองไวๆแล้วไม่มีบีคอนค่ะมอสช่วยคุณได้เลยนะโอ้ยดอกอาซิเลียด้วยสวยๆนี่ค่ะพื้นที่ตรงเนี้ยถูกเปลี่ยนให้เป็นมอสแล้วนะแต่ค่อนข้างกลมกลืนกับพื้นหญ้ามากๆเลยแล้วเราก็ขายโอ้โหมันไวโอ้โหชอบค่ะชอบคือมันนอกจากจะไวแล้วนะยังได้ประโยชน์ด้วยค่ะตรงที่แบบบล็อกมอสเนี่ยมันสวยใช่ไหมเอาไปใช้ตกแต่งต่อก็ได้ก่อสร้างต่อก็ได้แถมยังได้แบบอาซิเลียที่เป็นแซปลิงมาด้วยค่ะจะเอาไปปลูกก็ได้หรือเอาไปตกแต่งก็ได้อุ้ยนี่มันเพอร์เฟกตอนแรกกำลังคิดเลยว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีทั้งหินใช่ไหมมีทั้งดินเอ๊ะเราจะขุดหินออกเพื่อปูไหมคะให้มันเป็นดินทั้งหมดไม่เปลี่ยนเป็นดินแต่เปลี่ยนเป็นมอสดีกว่ามันง่ายกว่ากันเยอะใช่ไหมลองวางดูสิลามไหมไม่ลามค่ะเท่าที่ทราบจากข้อมูลคือเขาจะลามเฉพาะพวกบล็อกหินบล็อกดินบล็อกพวกแกรนิตไดออไรต์อันนี้ใสอะไรอย่างนี้มากกว่าคอนกรีตพาวเดอร์ก็ไม่ลามค่ะเทอร์ราโคต้าก็ไม่นับโอ้ก็ได้อ่ะมันก็ดูเป็นอะไรที่เขียวขจีดีเหมือนกันแต่รู้สึกรำคาญหญ้านิดหนึ่งอ่ะมันดูจะรกไปหน่อยนะหรือว่าเราจะต้องเคลียร์หญ้าทิ้งด้วยให้แบบหญ้ามันบางลงเนาะถ้าเป็นฐานล่ะไม่ค่ะไม่เข้าฐานไม่เอาฐานสิเอ้ยมอสนายไม่ได้เลือกเลยทำไมนายไม่เอาฐานได้ขนาดนี้ นี่มันรกอะไรกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาวางต่อให้เสร็จแล้วกันค่ะเพื่อความสวยงามนี่คือพลานุภาพของมอสค่ะโอ้โหมันดูเป็นเนื้อเดียวกันแล้วดูเป็นแบบป่ารกชัดมากๆมีใช้บล็อกกระดูก1กองค่ะดูสิยังเหลืออยู่ตั้งขนาดเนี้ยแล้วพื้นที่ที่เราใส่มาค่ะมันก็กว้างแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งที่พบค่ะคือมอสน่ะไม่เอาถ่านมากๆแล้วก็ไม่เอากราเวลด้วยค่ะเวลาเจออย่างนี้ทีไรนี้ต้องถ่ายออกเนาะโอ้โหเฮ้ยมองจากมุมสูงมันสวยค่ะดูนั่นสิเออก็ดูดีนะคือมันมีเหมือนเลเยอร์ของภาพอะคิดว่าพวกอาซิเลียค่ะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเคลียร์ออกได้ด้วยน้ำแหละไว้แบบนี้ก็สวยแต่ลองเคลียร์ออกดูดีกว่าเออเคลียร์ได้หมดเลยค่ะจริงด้วยถ้าต้องการแค่พื้นธรรมดาก็น้ำช่วยคุณได้ค่ะก็จะมีว่ามีหญ้ามีอะไรอย่างเงี้ยมันดูดีกว่าเนาะมันดูเป็นธรรมชาติค่ะเหมาะที่จะเป็นที่อยู่ของเจ้าพวกผึ้งของเราหลังจากบิ้วเสร็จอะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะสลับเท็กเจอร์ของผึ้งนิดนึงเนาะให้มีสีจากขนแกะด้วยค่ะผสมกับเทอราคอต้าแต่พอสลับมาแล้วมันไม่เวิร์กเลยสักนิดเดียวรู้สึกถึงความแปลกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเทอราคอต้าดีกว่า
รู้สึกว่าคิ้วผึ้งนี้น่าจะคือผึ้งค่ะมันมีเท็กเจอร์หลายสีเนาะก็เลยตั้งใจว่าจะเอาสีน้ำตาลมาใช้หน่อยแต่วางไปวางมาเอ๊ะมันเหมือนผึ้งมีคิ้ว เอาออกก็ได้ผึ้งสร้างมายากเลยเราก็ได้ผึ้งมาหนึ่งตัวแล้วแต่ความน่ารักของเขาไม่ใช่แค่นี้ค่ะที่มิวบอกไปในพาร์ทก่อนเนาะเราจะทำบางอย่างที่ต้องใช้สีดำสีแดงสีขาวมันคืออะไรไปชมกันเลยค่ะวางขาไว้แล้วค่ะแต่ตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเอาขาชิดหรือขากลางดีจะชิดกับตัวผึ้งมะหรือว่าให้ห่างกับตัวผึ้งดีถ้าห่างเราจะมองเห็นลวดลายค่ะว่าแต่คือขาของอะไรนะเดี๋ยวสร้างจนจบก็จะได้เห็นอีกค่ะน่าจะต้องชิดกับตัวผึ้งแหละมันถึงจะได้ดูเป็นการขี่ผึ้งยังไงล่ะตัดสินใจไม่ได้สร้างมันสองขานี่อะไรค่ะโอเคเราเลือกแบบทางขวาดีกว่าเนาะให้แนบชิดตัวผึ้งค่ะก็ขยับเข้ามา1บล็อกค่ะแล้วก็เอาบล็อกข้างนอกออกไป1บล็อกเนาะก็ใช้ได้แล้วแค่ขายังยากขนาดนี้ก็มันไม่ใช่ขาตรงอ่ะมันไม่ตรงไงมันต้องเฉียงด้วยแล้วก็ต้องให้เข้ากันให้เหมาะสมค่ะขาอะไรยังไม่ทราบเลยตามที่มิวบอกค่ะอันนี้จะไม่มีอะไรมากนอกจากสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวดังนั้นไม่ใช่ขาของเอ็มดีมิวไมโครฟแน่นอนเพราะทั้งตัวของเราค่ะมันต้องเป็นสีส้มสิใช่ไหมแต่ไม่มีสีส้มค่ะในบิวนี้ไหนมาดูขาเหรอเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้เอ๊ะเฮ้ยไม่ฉลาดในการเดินอ้อมอัสซีเรียเลยฮะนันนี่อยู่ห่างกันแบบแค่นิดเดียวอย่าบอกนะว่าซอมบี้ไม่ได้นับเจ้าอัสซีเรียนี่เป็นบล็อกอะถ้าเป็นบล็อกนี่เขาโดดข้ามมาแล้วแหละตัวละครซะใหญ่เลยกลายเป็นตัวละครที่อ้วนเลยโอเคแก้ไขโมเดลค่ะมันดูใหญ่เกินไปหรือค่ะเอาใหม่อันนี้ถือเป็นการสร้างที่ผิดพลาดตัดด้านข้างตัวละครออกสัก 3-4 บล็อกค่ะไม่งั้นตัวละครของเราจะเป็นตัวที่แบบอ้วนเกินไปใหญ่มากเลยมีใครมองออกแล้วยังคะว่านี่คือใครขี่อะไรนะเอ๊นี่มันเป็นสกินของใครเอ่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหกำลังคิดเลยค่ะเหลือแขนเหลือหัวเนาะตัวละครนี้มิวน่าจะให้ถือเป็ดอะแบบที่ล่อผึ้งอะบินไปข้างหน้าอะไรอย่างงี้เนาะเอ้ยเป็ดที่มีดอกไม้ยังไงล่ะเห็นแค่โครงแค่นี้ก็รู้สึกฟินแล้วใช่ไหมคะถ้ามันเสร็จจริงๆแล้วมันจะฟินขนาดไหนกันนะกำลังก่อสร้างชิวๆค่ะแต่สีดำหมดแล้วอ่ะสีดำที่เราจะต้องเอาไปทำเป็นเส้นผมไม่มีเหลืออยู่เลยอ่ะเดี๋ยวต้องเอาโทราคอต้าธรรมดาไปย้อมสีซะหน่อยละโชคดีนะคะที่บ้านอยู่ใกล้เมษาเนี่ยก็เลยแบบใส่โทราคอต้าได้แบบง่ายมากๆเลยมาดูซิเอ๊นี่อะไรเอ่ยโอ้โหที่ค้ำเยอะมากมายอ่ะต่อตัวแล้วตกแล้วตกอีกเฮ้ยแต่มิวยังไม่เห็นหรอกนะย้อมสีดำก่อนใช้เยอะจริงๆเลยถ้าอยากจะเห็นก็นี่ไงคะน่ารักไหมล่ะเอ้ยน่ารักความฟินนี่มันอะไรกันเฮ้ยดูดีอ่ะน่ารักไปไหนอ่ะอันนี้เราให้เกียรติอ่ะคือตรงฟาร์มผึ้งแห่งนี้ใช่ไหมหมิวไม่ได้เป็นคนสร้างคนเดียวไงเออมีคนมาช่วยสร้างตลอดเลยช่วยไถพื้นที่ค่ะเอ้ยร่วงจะร่วงอีกแล้วเป็นการสร้างตัวละครที่สร้างยากมากสร้างยากกว่าสกินตัวเองอีกค่ะถ้าเป็นสกินของ MT Mew Minecraft ใช่มั้ยหมิวสร้างมาบ่อยค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะชำนาญแต่อันเนี้ยเพิ่งสร้างครั้งแรกมันก็แบบติดๆขัดๆตกบ้างร่วงบ้างนิดๆหน่อยๆค่ะก็โอเครับได้ไม่เป็นไรเอาล่ะก็เหลือแค่หนังหัวเส้นผมค่ะเส้นผมหนังศีรษะอะไรอย่างงี้เอ้ยใช่เวลาโฆษณาครีมสระผมค่ะกติกาก่อสร้างตัวละครค่ะไม่ยากหรอกเพราะว่ามิวจะมีตัวหนึ่งคอยดูภาพมุมสูงไว้เราก็จะเห็นระยะไกลเลยว่า
มันเบี้ยวไม่ตรงไหมแต่ตอนนี้ไม่มีตัวละครอีกตัวหนึ่งคอยดูภาพมุมสูงให้ค่ะก็เลยต้องบินดูเรื่อยๆสภาพปีกหายไปครึ่งหนึ่งอย่างรวดเร็วน่ารักน่ารักโอเคเหลือแค่แขนจัดไปเลยดีกว่าค่ะเอาให้จบไปเลยเอาให้แบบสวยหล่อไปเลยเป็นการสร้างแขนที่ใช้เวลานานมากค่ะมิวใช้เวลาสร้าง20นาทีโอเคซ่อมสภาพหน่อยปีกจะพังอยู่แล้วต้องกลับมาซ่อมให้เต็มคืนค่ะพูดได้คำเดียวคือสร้างยากมากสร้างแล้วสร้างอีกอ่ะมันเบี้ยวบ้างมันดูใหญ่ไปบ้างมันอะไรหลายอย่างค่ะก็เลยในที่สุดก็เลยได้แขนมาแล้วคือตรงปลายเนี่ยมันเป็นเนื้อใช่ไหมแต่มิวลองดูแล้วถ้าเราไม่ใช้สีอื่นแล้วใช้เป็นสีเนื้อเลยอ่ะมันดูไม่เป็นแขนเนี่ยมันดูแปลกๆยิ่งกว่านี้ใช้วิธีการโคลนนิ่งโมเดลมาเลยดีกว่าค่ะเรียกง่ายๆก๊อปปี้นั่นแหละแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเสมอกันใช่ไหมให้มีความเหลื่อมล้ำกันนิดหนึ่งค่ะมันก็จะสวยเอาให้ล้ำไปหน้าสักบล็อก2บล็อกเนาะ1 2 3จะค่อยๆไล่ขึ้นไปค่ะมันจะต้องเป็นแขนที่โค้งนิดนึงสกินของคุณวันดาบีมีสิ่งที่ต้องลงรายละเอียดนิดนึงค่ะคือปลายแขนเสื้อที่มันพับอยู่เขาไปนั่งดูสกินนั่งส่องสกินใช่แล้วก็จะเอามาสร้างให้ยังไงล่ะเนี่ยแหละจำนึกบุญคุณไว้นะว่าสกินที่หลังอ่ะเลือกสกินที่ง่ายๆอ่ะดูอย่างสกินของเสือน้อยสิคะเนี่ยไม่มีอะไรเลยวางสีดำตรงไหนก็ได้สีส้มตรงไหนก็ได้มันกลายเป็นสกินมาแล้วแต่ไม่ว่านะที่สกินนี้ค่ะสร้างยากอ่ะไม่ใช่เพราะว่ารายละเอียดมันมีเยอะหรอกแต่เป็นเพราะว่าเราสร้างเป็นครั้งแรกไงคะอะไรก็ตามที่สร้างเป็นครั้งแรกมันก็จะใช้เวลานิดหนึ่งแหละแต่ลองสร้างสักครั้งที่2ครั้งที่3ค่ะลองแป๊บเดียวเสร็จตอนแรกค่ะมิวมีปัญหารู้สึกว่าแสงพระอาทิตย์อ่ะมันแยงตาใช่มั้ยก็เลยไปปิดเรื่องการแบบสาดส่องแสงของพระอาทิตย์ค่ะเรียบร้อยแล้วพระอาทิตย์ก็จะไม่สาดแสงให้มันแสบตามากค่ะแล้วก็ท้องฟ้าตอนแรกเรารู้สึกว่าท้องฟ้ามันสีสว่างไปใช่มั้ยคุณวรรณบีก็บอกว่ามันแบบรู้สึกสีแสบไปนะก็เลยลองไปเปลี่ยนสีของท้องฟ้ามาค่ะคุณผู้ชมคะมิวพูดอะไรไม่ได้มากบอกได้คำเดียวคือหล่อมากมันน่ารักสุดๆไปเลยอะโอ้โหแบบเป็นสกินที่คุณวันมีใส่ทุกวันทุกวันเนี่ยไม่รู้สึกอะไรนะพอมาเป็นแบบตุ๊กตาที่เราปั้นขึ้นอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างน่ารักมันดูฟินมากๆค่ะเดี๋ยวมิวจะพาไปดูอะไรบางอย่างที่น่าเสียใจของแมปนี้เนาะตรงนี้เป็นเมืองท่าใช่ไหมคะแล้วนี่ก็เป็นยอดภูเขาค่ะอันนี้เป็นแบบของเราเนาะก็มีภูเขาตรงนี้มีเนินเขาหน่อยค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะก็เป็นแค่แบบมีภูเขาน้ำแข็งกระจุกเดียวตรงเนี้ยที่เหลือก็เป็นไบโอมของดาร์กโอ๊คค่ะตรงนั้นก็เป็นแบบเกาะลอยน้ำเนาะถ้าเขาไปที่โหมดซิงเกิลเพลเยอร์ค่ะลองสร้างโลกใหม่ดูนะแล้วก็ใส่สกินที่เป็นซิตเดียวกับแมปที่เราเล่นอยู่ลองสร้างเลยเข้ามาแล้วเกิดการทะเลทรายซิตเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหพอเปลี่ยนเวอร์ชันเนี่ยก็ตอนที่เราเกิดใน Minecraft เวอร์ชันแบบก่อน 1.18 อ่ะตรงนี้ค่ะเป็นป่าเขียวนะไม่ใช่ทะเลทรายโอ้โหเกือบใกล้ปะการังด้วยแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจค่ะคำสั่งเทเลพอร์ตลบ 2,007 ความสูงสัก120แล้วก็ลบ 9,600 ค่ะเทเลพอร์ตคุณผู้ชมจำตรงนี้ได้ไหมคะมันคืออะไรเอ่ยบ่อลาวาที่อยู่ตรงนี้ก็คือมีกระท่อมของเราตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีฟาร์มเบอร์รี่แสงตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนั้นเป็นไม้ขาวก็จะเป็นฟาร์มหินงอกหินย้อยเนาะแล้วก็มีรูปปั้นคุณวันดาบีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็โดมของเราสร้างเสร็จแล้วหันหน้าเข้าหาตรงนี้ค่ะรูปปั้นเสือน้อยก็จะอยู่ตรงนี้แต่สิ่งที่มันหายไปคือตรงนี้ยังไงล่ะนี่เลยค่ะความน่าเสียใจเขาเป็นไบโอมฟอร์เซนพีค่ะซึ่งปกติมันจะต้องเป็นหิมะล้อมรอบอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตรงกลางเป็นพื้นที่เขียวค่ะซึ่งถ้าได้สภาพภูมิประเทศมาแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่สวยมากของ 1.18
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือดันมีการเจเนเรตเวอร์ไปก่อนหน้านั้นแล้วตรงนี้มันก็เลยไม่เปลี่ยนเป็นแบบนี้ยังไงล่ะลูกปั้นเสือน้อยที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้กลายเป็นทะเลค่ะแล้วก็กลายเป็นเมซาแบทแลนด์อยู่ฝั่งดังเนี้ยมันหายไปทั้งภูเขาน้ำแข็งเลยอ่ะโอ้โหตอนที่มาเช็คดูก็รู้สึกผิดปกติใช่ไหมว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นไบโอมฟอร์เซนพีคมันก็ต้องเป็นอย่างนี้สิน่าเสียดายอ่ะนี่แหละคือความน่าเสียดายของการเจเนเรตพื้นที่ก่อนภูเขาน้ำแข็งที่ตรงนี้หายไปทั้งลูกเลยค่ะโอ้ยผู้มาก่อนการต้องมีการมาเปิดแมปก่อนอะใต้ดาวนะคะน่าจะเป็นช่วงที่มหาโกโกบีนมั้งเพราะว่าผ่านเบซ่าเหมือนกันก็เลยมาเปิดก่อนถึงแบบ 1.18 จะมาน่าเสียดายแต่คุณผู้ชมก็อาจจะบอกว่าพี่ก็ไปหาอันใหม่สิมันก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะกว่าเราจะเลือกโซนที่เป็นบ้านเนี่ยก็ทั้งแบบบินหาแล้วเอ่ยวิ่งหาแล้วเอ่ยขี่เรือหาแล้วเอ่ยคุณวันนำไว้ว่าไว้เอ๊ะถามแบบนี้นี่คืออะไรกันนะเอ้ยจะให้ไปดูอะไรบางอย่างที่ Minecraft เอาชีวิตรอดน่ะไหนเดี๋ยวเข้าไปดูซะหน่อยเฮ้ยต้องเข้าเซิร์ฟเวอร์ไปดูนะคุณวันนวีไหนไปดูซะหน่อยสิว่ามีอะไรมีอะไรบางอย่างนี่แหละของให้ดูอย่างนั้นหรอแน่นอนต้องกินกันซะหน่อยเฮ้ยเราน่าจะเอาผ้าคลุมมาเราต้องมีเปิดม่านด้วยไหมนี่เปิดบ้านเปิดยังไงเนี่ยเปิดบ้านด้วยทรายเหรอประตูเอ้ยไม่ขนาดนั้นน่าสนใจแลกกันแน่นอนเปิดบ้านด้วยทรายอ่ะแบบก็ได้นะเป็นวิธีที่น่าสนใจโอ้นั่นไงมีรูปปั้นเอ้ยเห็นแล้วเหรอเขาอยู่ไหนนั่นอ๋อผมอยู่ภูเขาอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วเดินมาเจอพอดีเฮ้ยแล้วต้นอัสซีเรียเต็มพื้นเลยเฮ้ยเขาไม่สนใจรูปปั้นเหรอเขาสนใจต้นอัสซีเรียนี่นะเปล่าเต็มพื้นอย่างนี้มันเวลามันโตมันจะเต็มไปหมดหรือว่าหรือมันไม่โตอ่ะมันไม่โตค่ะถ้าไม่เด้งไปบนมิ้วอ๋อได้แล้วนี่กลัวแบบมันจะขึ้นพลอกเป็นไงว้าอย่างเฟี้ยวเลยเฮ้ยรอกว่าสกินตัวจริงอันนี้เป็นไปได้ยังไงตัวจริงต้องรออันนี้ตอนสร้างนี่ยังสร้างไปฟินไปอ่ะตัวละครอะไรจะน่ารักขนาดนี้เฮ้ยแต่พึ่งตัวเล็กน่าสงสารขี่พึ่งตัวเล็กด้วยตอนแรกพึ่งมันตัวเล็กกว่านี้อีกเนี่ยใช่มันตัวสั้นเนี่ยขยายให้มันแบบมาใหญ่นิดนึงละแต่ทีนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะให้มือถืออะไรดีมือถือเหรออืมถือมือถือเหรอเดี๋ยวไม่มันมือถืออะไรอย่างนั้นเหรอใช่ไม่รู้สิจะให้ถืออะไรหรือไม่ให้ถือก็ไม่แน่ใจไม่ต้องถือก็ได้มั้งเพราะก็คิดไม่ออกกันว่าจะถืออะไรถ้าเป็นแบบขี่หมูอยู่ก็ถือเบ็ดแครอทก็ได้ใช่ตอนแรกก็คิดว่าจะถือเบ็ดที่ใส่ดอกไม้อะเบ็ดดอกไม้เอ้ยก็เป็นไอเดียที่ดีนะเออเดี๋ยวค่อยมาสร้างไว้ในอนาคตเอ้ยมันน่ารักจริงอะคุณวันดุบีเห็นไหมตาสีม่วงน่ารักมากคือแบบสกินคุณวันดวีผ่านหูผ่านตาไปเป็นชาติแล้วไม่ได้สนใจว่าสร้างตัวนี้น่ารักเลยหนานี้โหเสียใจหูผู้สายย้อมสีมาเองเลยนะรู้ไหมคะส่วนไหนสร้างยากที่สุดส่วนไหนแขนอ่ะหรือเสื้อรู้ได้ไงว่าเป็นแขนเป็นไงสุดยอดอยู่แล้วแต่ที่เขามาเห็นแวบแรกเขาสนใจอัสซีเลียมากกว่าสินะตกใจอัสซีเลียที่มันเยอะขนาดนี้กลัวมันโตขึ้นแล้วมันจะเป็นป่าเลยหรือเปล่ามันไม่โตค่ะถ้าลองไม่เอาบุญมีหมดเองเออดีได้ไปตกแต่งข้างนอกได้พี่เกดนะแสดงว่าต้นนี้คือมันก็ขึ้นมาเองด้วยนะไม่ใช่อ๋อคือไม่ได้นึกว่าแบบปะทูมานั่งวางเองก็แบบวางเยอะขนาดนี้เลยไม่อันนี้คือยัดบนมิวล้วนๆเลยโอ้ก็ดีอะนี่เอ้ยเดี๋ยวตูดพึ่งไม่มีไอ้จะงอยแหลมๆมาว่ะยังไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นเลยค่ะพึ่งยังไม่มีปีกเลยนะเนี่ยไม่รู้จะใส่ปีกยังไงดีก็เลยไว้อย่างนี้แหละพึ่งยังไม่มีปีกขับเคลื่อนด้วยพลังอะไรนี่บล็อกยังลอยได้เลยพึ่งก็อาศัยอำนาจของบล็อกในการลอยได้เหมือนกันแหละนี่ลองบอกว่าไม่ดูดีสิจะเอาทีนทีไประเบิดเฮ้ยมันดูดีจะตายโอ้ดูไม่ดีได้ยังไงนี่ลองจะดูดีน่ารักสินะ
พามาดูแค่นี้เลยค่ะเพราะมันน่ารักดีอ่ะสกินเนี้ยน่ารักฝุดฝุดสกินน่ารักหรือว่าคนทำนี่ทำให้มันดูน่ารักอย่างนั้นนะคือแบบดูแล้วเห็นแล้วปลื้มปริ่มว่ะบอกได้คำเดียวปลื้มปริ่มมากๆน่ารักอ่ะดูหน้าสิมันมุ้งมิ้งมากเลยนะเอ้ยจะอยู่อย่างเงี้ยจะฟินไม่หายยืนฟินผลงานตัวเองอย่างนั้นนะสร้างเองฟินเองเอาเป็นว่าเราก็ให้เกียรติคนที่มาช่วยสร้างใช่ไหมคะคุณวรรณบีมาช่วยไถพื้นที่ค่ะแล้วมาทำสะพานตรงนี้ให้กับบ้านที่จะพร้อมตกแต่งตรงนี้ก็เลยเป็นโปรเจกต์ร่วมระหว่างเอ็มที่มิวไมคราฟกับคุณวรรณบีใช่ไหมเราก็เลยสร้างรูปปั้นไว้ให้แต่แน่นอนเรายอมไม่ได้เรื่องการขิงเดี๋ยวมิวจะไปสร้างรูปปั้นตัวเองด้วยค่ะ เอ้ยเราต้องกิ่งขึ้นหลังเอาให้แรงกว่าใช่ไหมโอเค EP นี้ค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วกันเนาะน่ารักมากๆอ่ะมองกี่ทีก็น่ารักเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ